วัสดีค่ะพบกับการรายงานนอกสถานที่ของเราอีกแล้วนะคะกับ Genius Family นะคะวันนี้ที่ฮอมเต้นะคะพบกันอีกครั้งแล้วน้องๆอาจจะตกใจนะคะวันนี้เรามานอกสถานที่กันมาไหนอีกเนื่องจากเทปที่แล้วของเรานะคะอยู่ที่สนามกีฬาเป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนวิทยาลัยจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะวันนี้เรามาติดตามกับวันรอยกระทงของโรงเรียนวิทยาลัยค่ะยังไงก็วันนี้ตามหาพี่ฮอมเต้หนึ่งรอบแล้วกันค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะอกหักซ้ำซ้ำก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำจิตไม่มีใครสนใจต้องทนปวดร้าววันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สวนของโรงเรียนที่อาจารย์บอกว่าจะตามตรงนี้ครับตอนนี้ที่ประธานของเราค่ะพี่สิงห์เดชาสองสาวหนึ่งนมหนึ่งสาวสุดสวยของโรงเรียนที่ได้รับของเราค่ะวันนี้จัดเต็มสนามตัวนี้ด้วยวางตัวที่ยาวเราค่ะมาด้วยท่านผอ.พงพันธ์เป็นวงของเรากับวันนี้นี่ครับตามด้วยคุณครูของโรงเรียนเรานั่นเองค่ะน้องๆและในวันนี้นะคะน้องๆเรามีนักเรียนทั้งหมดนะคะที่มาเข้าร่วมในขบวนของโรงเรียนวิทยาของเรานั่นเองเป็นขบวนกระทงนะมีทั้งม .2 ม .3 ม .4 ม .5 และที่มงคลทีเดียวนะวันนี้จัดเต็มกันตั้งแต่ขบวนแรกนะคะเปิดมาถึงขบวนสุดท้ายนะคะน้องๆจัดเต็มจริงๆค่ะโอเคงั้นไปดู
ในค่ำคืนนี้ครับผมนะคะเอ้ยครับสิเอ้ยคะสี นะคะก็คือเราได้ติดตามขบวนแห่ของโรงเรียนวิทยาลัยจังหวัดแพร่นั่นเองเนาะซึ่งในขบวนในค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าในขบวนของเรามีอะไรมากมายมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะตรงขบวนดุริยางค์นั่นเองฟ้อนนะครับขว้างแข้งสาวใหม่มานะคะที่ขบวนของดุริยางค์นะซึ่งเป็นขบวนที่แบบสนุกมากนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ขบวนของเรามีแค่ดุริยางค์ที่สนุกนะมีทั้งการเล่นเด็กไทยนะมีทั้งของชกค่ะคือการเขาเรียกว่าอะไรฟันดาบพ่นฟงพ่นไฟนะโอ้พ่นฟงพ่นไฟนะโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งลูกพี่ลีอะไรของเราเนี่ยตั้งใจทำขบวนนี้ออกมาเต็มที่จริงๆค่ะน้องๆยังไงก็ค่ำคืนนี้นะพี่ฮงเต้ก็ประมาณกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะคะยังไงก็คงจะต้องจากราน้องๆในเทปนี้ไปละกันนะคะยังไงก็ค่ำคืนนี้คืนวันลอยกระทงค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ยังเต้ค่ะแล้วก็น้องมีนถ่ายภาพกับพี่ยังเต้เป็นพิธีกรค่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามเทปหน้าค่ะบ๊ายบายคืนนี้วันให้สายลมช่วยพา